ให้เป็นแบบไม่ใช่ว่าปลูกขายอย่างเดียวคือให้มีเชิงท่องเที่ยวด้วยเพื่อที่การตลาดจะได้หลากหลายแล้วก็มีการแปรรูปเข้ามาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่มีผลไม้ที่เหลือทิ้งเลยในสวน คือตั้งแต่สุกจนถึงมันเหี่ยวหรือว่ามันเริ่มสุกงอมเราแปรรูปได้หมดเลยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรเมืองช้างวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมไร่สุขทวินอินทผลัมเมืองช้างนั่นเองครับผมอยู่ที่อำเภอสนมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับที่นี่บอกเลยได้เลยว่าสวยมากนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่อยู่ข้างนอกหมู่บ้านเลยครับแต่จัดสวนนะครับจัดทำเลได้สวยมากนะครับที่นี่ปลูกอินทผลัมมีผลผลิตเรียบร้อยนะครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากครับดูครับบรรยากาศห้องน้ำมีกาแฟมีเรือนกาแฟนะครับมีที่พักนะครับสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับสูดดมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศตอนยามบ่ายนะครับดูครับจัดที่ไว้นั่งอย่างสวยงามนะครับมีที่นั่งมีห้องน้ำมีกาแฟนะครับมีหลายอย่างเลยนะท่านผู้ชมครับจัดไอเดียสวยนะครับผมชอบตัวนี้นะครับไม้ไผ่นะครับเอามาจัดได้สวยงามนะครับดูครับตอนนี้เป็นมุมห้องน้ำนะครับจัดไม้ไผ่ได้สวยงามครับท่านผู้ชมครับดูครับคลาสสิกมากนะครับห้องน้ำตัวนี้นะครับนี่ครับติดด้วยไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมครับมาได้เลยครับไร่สุขทวินนะครับอินทผลัมเมืองช้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับจะพาไปชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มียางสมาร์ทยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสุรินทร์ครับมาเยี่ยมชมที่นี่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรามาเห็นนะครับบรรยากาศนะครับกับอินทผลัมเมืองช้างนั่นเองครับดูครับติดผลเยอะมากนะครับผมต้นหนึ่งหลายทลายเลยครับดูครับอลังการงานสร้างนะครับมีผลเยอะนะครับวันนี้ก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุรินทร์ครับมาหลายท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมวันนี้นะครับบรรยากาศตอนยามบ่ายๆนะครับที่นี่ปลูกหลายต้นนะครับปลูกหลายต้นเลยนะครับบรรยากาศดีมากยามเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวเราพาดูรอบๆครับตอนนี้เราให้เจ้าของรับแขกก่อนนะครับทำเลดีครับผมระบบน้ำที่นี่เราจะเห็นว่าเราปล่อยน้ำตามคลองไส้ไก่เล็กๆนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกับเจ้าของนะครับตามกันไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาเจอเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของสวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่อสุวัฒน์วันนี้นะคะเป็นแม่บ้านของเจ้าของสวนที่นี่ค่ะเป็นภรรยาแล้วกันค่ะภรรยาเนาะเจ้าของสวนพิกัดบ้านนี้ครับชื่อบ้านอะไรครับอยู่ที่ไหนเผื่อใครสนใจที่จะมาชมสวนนะครับคือเราอยู่หมู่5นะคะตำบลหนองละคังหรือว่าทางเข้าก็คือเยื้องบ้านนนทานนั่นเองค่ะอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ครับผมใครที่สนใจจะมาชมสวนนะครับก็อันดับแรกคืออยากให้เบอร์โทรก่อนเนาะเผื่อใครมาปุ๊บมาไม่ถูกจะได้โทรหาได้นะครับขอเบอร์โทรนะครับได้ค่ะ0646964955ค่ะครับผมใครที่สนใจมาก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้นะครับตอนแรกก็คืออยากรู้นะครับว่าทำไมนะครับได้มาสนใจปลูกที่นี่ครับผมปลูกที่นี่เพราะว่าเบื้องต้นพื้นเพนะคะพ่อบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่เขาเป็นคนหมู่บ้านนาดีเลยอำเภอสนมครับเราก็เป็นอันนี้คือพื้นที่ของบรรพบุรุษหลังจากที่เราเริ่มศึกษาตัวอินทผลัมเราก็เลยรู้ว่าพืชชนิดชอบแดดแล้วทีเนี้ยอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นอำเภอที่แดดดีน้ำแทบจะไม่เคยท่วมเลยเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะกับพืชชนิดนี้ค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาที่จะปลูกที่นี่ครับก็เลยเลือกตัวนี้เลยใช่ค่ะส่วนแรงบันดาลใจทำไมเป็นพืชตัวนี้ก็คือว่าเนื่องจากท้องแรกที่ตั้งครรภ์เนาะช่วงระยะให้นมเนี่ยเราต้องการสารอาหารที่บำรุงน้ำนมแล้วเราเลยทราบว่าอินทผลัมเนี่ยคือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคุณแม่ให้นมอยู่แล้วครับก็เลยซื้อมาทานพอซื้อมาทานก็พ่อบ้านก็เลยเริ่มศึกษาเราก็ลองหาซื้อมาทานดูแล้วปรากฏว่าเราทราบว่าพันธุ์กินผลสดเนี่ยคือสามารถปลูกได้ในประเทศไทยค่ะเราก็เลยมีความริเริ่มขึ้นเพราะว่าเรากินแล้วบำรุงร่างกายดีมากค่ะครับต้องการที่จะปลูกผลไม้ที่เป็นพืชสุขภาพอ๋อนี่ครับประวัติความเป็นมาเป็นไปเนาะพื้นที่ที่ปลูกตอนนี้กี่ไร่ครับจริงๆทั้งหมดที่เราปลูกนะคะเป็นทั้งหมด10ไร่แบ่งเป็นประมาณ
3สวนแต่เฉพาะบริเวณที่เราอยู่แล้วมีคาเฟ่ตรงนี้ก็คือประมาณ5ไร่ค่ะอ๋อมี5ไร่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่กลางทุ่งเลยเนาะใช่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยใช่ค่ะอย่างตัวนี้นี่ปลูกกี่ต้นครับตัวนี้ฮะตรงนี้ประมาณ70กว่าต้นค่ะ70กว่าต้นครับบรรยากาศดีมากนับอยากแนะนำท่านผู้ชมให้มาชมนะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็คือผลสุกแล้วเนาะใช่ค่ะก็จะมีในส่วนของผลสุกแล้วก็ผลห่ามแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสุกคือเราจะมีแท็กติดก็คือเราจะนับ150วันหลังจากที่เราผสมเกสรครับเราจะมี identify แล้วมีแท็กระบุแล้วก็เราจะมีการจดบันทึกใช่ค่ะอย่างอันนี้คือเราผสมวันที่27เดือน1ครับแล้วก็บวกไปอีก150วันครับผมแต่ถามว่าเป๊ะไหมไม่เป๊ะเพราะว่าบางทีฟ้าฝนอากาศก็คือต้องเหมาะที่จะให้เขาสุกด้วยเราก็จะชิมก่อนครับค่ะแต่เบื้องต้นต้องดูก่อนว่า150วันแล้วก็ชิมถ้าไม่ติดฝาดเราก็จะตัดจันขายค่ะอ๋อสายพันธุ์นี่เขาเรียกสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่ปลูกที่นี่ครับเราปลูกพันธุ์เดียวค่ะก็คือเป็นบาฮีเหลืองแบบกินสดค่ะครับผมนี่ครับผมใครมาตอนนี้ก็สามารถที่เก็บผลผลิตกลับได้เนาะราคาที่ขายตอนนี้เท่าไหร่ครับกิโล400บาทค่ะกิโล400บาทใช่ค่ะส่วนก็เราจะมีแพ็กเกจจิ้งที่ดูเป็นแบบไร่ของเราก็คือจะมีแบบฉลอมแล้วก็จะคิดค่าฉลอมแล้วก็ค่าแพ็กเกจจิ้งแบบพิเศษหน่อยเป็น450ครับผมแล้วก็จะมีแบบมีแบบตกเกตก็มีค่ะแต่ว่าเราก็จะเอามาทำเป็นแปรรูปก็ถ้ามาที่นี่ก็จะได้ชิมแปรรูปเช่นแยมหรือว่าน้ำเขาเรียกอะไรสกัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเอาไปผสมกับกาแฟหรือว่าน้ำปั่นต่างๆให้ได้ชิมกันครับก็แปลว่ามาที่นี่คือครบวงจรเลยเนาะมีทุกอย่างก็คือเราเน้นเชิงท่องเที่ยวแล้วก็แปรรูปค่ะครับผมสวนที่นี่นี่เปิดทุกวันไหมครับจริงๆถ้าจะให้จริงๆช่วงจัดคาเฟ่จะเป็นช่วงแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะแต่ว่าสำหรับตัวผลไม้เราเปิดขายทุกวันครับผมนี่ครับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับเราปลูกอย่างปีหนึ่งนะครับมันจะออกผลผลิตได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวแค่นั้นนะก็คือช่วงนี้เนาะแล้วพอจากช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมต้นต่อฤดูกาลต่อไปใช่ค่ะพอเราก็ต้องก็คือเหมือนเขาท้องแล้วคลอดลูกแล้วต่อไปก็คือเตรียมบำรุงต้นค่ะนี่ครับพวกอาจจะมีหลายคนอยากรู้ว่าทลายหนึ่งครับอย่างทลายหนึ่งอะประมาณกี่กิโลคร่าวๆครับหนักไหมครับอันนี้น่าจะหนักอันนี้น่าจะประมาณเกือบ10โลได้เลยเกือบ10โลโอ้โหนี่ครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มสุกมันก็จะเบาขึ้นไปอีกค่ะถ้าตอนนี้คือมันยังห่ามอยู่เนาะครับผมมันก็จะหนักมากเราจะเห็นสีว่าสีมันยังไม่เท่ากันเนาะใช่ยังสีเหลืองเขียวอยู่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากนะครับใครที่อยากมาชมสวนตอนนี้กำลังเปิดพอดีครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับกับคาเฟ่ที่นี่นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับใครที่อยู่สุรินทร์ครับมาเยี่ยมชมได้เลยท่านผู้ชมครับที่นี่ก็สวยนะบรรยากาศรอบวิวธรรมชาติทุ่งนานะท่านผู้ชมครับนี่ครับสุดท้ายก็อยากจะให้เจ้าของสวนครับฝากอะไรครับท่านผู้ชมนะครับว่าใครที่สนใจอยากทำเกษตรครับต้องเตรียมตัวต้องวางแผนการตลาดยังไงบ้างครับอยากให้แนวคิดนะครับค่ะก็คือเราต้องการพัฒนาด้านการเกษตรให้เป็นแบบไม่ใช่ว่าปลูกขายอย่างเดียวคือให้มีเชิงท่องเที่ยวด้วยเพื่อที่การตลาดจะได้หลากหลายแล้วก็มีการแปรรูปเข้ามาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้แล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่มีผลไม้ที่เหลือทิ้งเลยในสวน คือตั้งแต่สุกจนถึงมันเหี่ยวหรือว่ามันเริ่มสุกงอมเราแปรรูปได้หมดเลยค่ะครับก็คือเก็บหมดทุกอย่างเลยใช่เก็บหมดทุกอย่างใช่ค่ะเก็บหมดในสวนคือเราจะไม่ให้เหลือทิ้งเลยนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการทำเกษตรครับคือเราปลูกผลิตแปรรูปนะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าของสินค้าของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะปลูกสามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้เราก็ยินดีให้คำปรึกษาค่ะครับผมช่องทางการติดต่อนะมีชื่อเพจไหมครับขอชื่อเพจ Facebook นะครับชื่ออะไรครับ Facebook คือไร่สุขทวินอินทผลัมเมืองช้างค่ะครับผมขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับค่ะ0646964955ค่ะโอเคครับผมก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับครับใครที่อยากมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าของสวนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ